นะคะวันนี้เกดจะมาทำอาหารเช้าค่ะแล้วก็เกดจะให้ทุกคนดูว่าใน1วันตอนเช้าเนี่ยเกดตื่นมาแล้วเกดก็ทำอะไรบ้างนะคะจริงๆตื่นมาก็สายแล้วนะตื่นก็ประมาณ10โมงแล้วนะคะก็อาบน้ำแต่งตัวนะคะแล้วก็เข้าครัวเตรียมอาหารเช้าเดี๋ยววันนี้เกดจะมาเตรียมอาหารเช้านะคะว่าอาหารตุรกีเนี่ยกิจวัตรประจำวันของคนตุรกีที่เขากินตอนเช้าเนี่ยเขากินยังไงนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้มชาก่อนเพราะว่าชามันจะใช้เวลานานกว่าสิ่งอื่นใดนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่น้ำข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวใส่ชาข้างบนนะคะเกดเคยทำวิดีโอชงชาแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจก็ไปเปิดดูก็ใส่ชาเข้าไปค่ะแล้วก็นะคะต้มชาเสร็จแล้วเกดก็ต้มไข่คือไข่เนี่ยก็กินทุกเช้านะก็จะเป็นไข่ต้มบ้างไข่ดาวบ้างไข่ข้นบ้างหรือว่าไข่แบบไข่เจียวบ้างนะคะก็แต่ว่าแฟนเกดอาจจะชอบกินไข่ต้มแบบไข่ยางมะตูมอะไรเงี้ยแต่เกดก็จะทำไข่ต้มวันนี้นะก็2ลูกนะคะให้เขาคนเดียวเพราะว่าของเกด เกดจะกินไข่เป็นแบบไข่คล้ายๆแบบไข่ดาวแล้วก็มีหน้าเปเปอร์โรนีอยู่ข้างบนนะคะคืออันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคือเกดทำตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็กินไม่หมดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เดี๋ยววันนี้มาอุ่นกินตอนเช้าอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บอาหารเช้านะคะเพราะว่าคือปกติเนี่ยคนตุรกีเขาจะกินแบบทุกวันเป็นแบบอาหารแบบเดิมๆนะคะก็จะมีแยมมีชีสเขาก็จะแบบว่าใส่ถ้วยแล้วก็เขาจะซื้อแบบหลายๆบ้านก็จะมีแบบเซตกล่องอย่างนี้นะคะพอกินเรายกออกไปกินคือมันลิ้นพันกันมากเลยคือเกิดอะไรขึ้นคือก็เอาออกไปกินนะคะแล้วก็กินเสร็จแล้วก็เอามาใส่กล่องไว้ปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ซึ่งในกล่องเนี้ยของเกดก็จะมีอันนี้เป็นชีสที่เหลือๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะหั่นเติมเข้าไปอันนี้ก็เป็นชีสอีกเหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็นชีสแบบผสมงาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะกอกดองมะกอกดำนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่แต่ถ้วยมันเลอะมากเดี๋ยววันนี้เกดจะเปลี่ยนถ้วยแล้วก็เดี๋ยวปะเปลี่ยนถ้วยกันค่ะอันนี้แยมสตรอเบอรี่นะคะเราซื้อไว้กระปุกใหญ่เลยเปิดไม่ได้โอเคเข้มข้นยี่ห้อนี้อร่อยมากนะคะนิดเดียวพอเพราะว่าเราอยู่กัน2คนแล้วก็เอาของเดิมเติมเข้าไปนะคะเติมข้างบนนะคะแกจะหั่นชีสนะคะคือถ้วยมันเลอะเทอะมากเลยแกจะเปลี่ยนถ้วยนี้ด้วยถ้วยนี้ก็แห้งๆนะคะแกก็จะเปลี่ยนถ้วยนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นชีสที่แบบว่าอาหารแทบจะเป็นอาหารหลักของคนตุรกีเลยนะคะเขาแบบถ้าไม่มีอะไรกินก็คือกินขนมปังกับชีสนี่ได้เลยตอนกลางวันอะไรเงี้ยหั่นนะคะก็จะมาเป็นก้อนเป็นก้อนแบบพอดีมื้ออะไรเงี้ยก็หั่นให้มันเป็นชิ้นๆหรือใครจะไม่หั่นก็ได้นะคะก็หั่นหน่อยให้มันกินแบบง่ายๆอะไรงี้นะคะอันนี้ของเก่าเมื่อวานนะคะก็เอามาใส่ข้างบนใส่เข้าไปอันนี้ก็มะกอกนะคะเราซื้อมาแล้วก็เอามาใส่กระปุกไว้ก็ใส่ลงไปค่ะเติมไปแล้วก็คลุกๆนะคะเอาน้ำมันเกดอะใส่น้ำมันมะกอกลงไปแล้วก็ใส่ออริกาโน่ใส่ออริกาโน่นะคะเข้าไปให้มันหอมๆนะก็ประมาณนี้นะคะคือทุกวันอันนี้คืออาหารที่บ้านเกดกินกันทุกเช้านะคะทุกวันบางวันเนี่ยเกดก็จะกินข้าวกินอาหารไทยบ้างถ้าขยันทำนะคะแต่ถ้าวันไหนขี้เกียจก็ส่วนมากเกดก็จะกินอาหารเช้าแบบกับแฟนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีชีสอื่นๆต่างๆนานาอีกด้วยนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะ แล้วก็ขาดไม่ได้เลยที่เกดขาดไม่ได้ทุกเช้านะคะก็ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นครีมชีสอีกอันนึงเหมือนกันเกดไม่หั่นเพราะว่ามันเป็นครีมเนาะก็เอาไปกินทั้งอย่างนี้เลยนะก็ค่ะเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะมาทำอันอื่นต่ออีกนะคะยังไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวเกดจะมาย่างไส้กรอกเนาะหั่นครึ่งแค่นี้นะคะแล้วก็นาบลงกระทะเลยค่ะง่ายๆนะคะทำให้มันง่ายๆมันก็ง่ายนะคะอันนี้เกดย่างในกระทะที่แบบอุ่นไข่ดาวของเกดเลยนะคะไปในอันเดียวกันเลยเพราะว่าไข่ดาวมันมีอยู่ครึ่งกระทะก็เอาไส้กรอกลงไปเลยจ้ะชาเราหม้อข้างล่างนะคะน้ำก็เดือดแล้วแต่เราก็จะเอาน้ำนะคะอุ้ยใส่ข้างบนใส่ในแบบช่องชานะคะ
แล้วก็เบาไฟแล้วก็จะต้มมันอยู่ประมาณอันนี้ก็เป็นชีสอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นชีสเขาเรียกว่าคุยหมักนะคะคุยหมักคือจริงๆอันนี้มันจะหาเป็นแบบเหมือนอาหารแบบประจำทางภาคเหนือทางฝั่งลีเซอะไรฝั่งนู้นนะถ้าเราไปเราจะเห็นแบบเยอะมากแต่ทางแถวบ้านเกตมันก็จะมีตามร้านอาหารบ้างแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็เราจะชอบแบบซื้อแล้วก็มาทำกินกันเองนะคะก็เอาชีสมาขูดก่อนพอเนยละลายนะคะก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะก็ใส่น้ำนะคะสักหน่อยแล้วก็ชีสนะคะใส่ลงไปอันนี้มันจะเป็นชีสแบบคล้ายๆมอสซาเรลล่าชีสแต่มันไม่ใช่อ่ะมันคือชีสที่แบบอร่อยมากๆนะคะเกดชอบมากเรียบร้อยนะคะพอเราแบบได้ประมาณนี้ชีสก็ยืดนะคะดูความแบบชีสนะคะอันนี้เกดชอบมากเป็นแบบว่าของโปรดเป็นชีสโปรดมากนะคะคนตุรกีนะคะเขาจะกินแบบผักสดในทุกมื้ออาหารนะคะก็จะเป็นแตงกวามะเขือเทศนะคะหรือว่าเป็นสลัดอะไรเงี้ยคือทุกมื้อจะต้องมีผักสดนะคะเช้านี้เกดก็จะมีแตงกวากับมะเขือเทศนะคะก็มะเขือเทศนะคะของแฟนเพราะว่าเกดไม่กินมะเขือเทศนะแล้วก็แตงกวาด้วยนะคะแต่ของเกดก็จะกินแตงกวาประมาณนั้นนะคะเรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเกดจะไปตั้งโต๊ะกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะกินข้าวค่ะอาหารเช้าของคนตุรกีนะคะก็จะประมาณนี้ทุกวันอันนี้คือบ้านเกดกินกันแบบนี้ทุกวันจริงๆนะคะย้ำว่าทุกวันคือถ้าวันเกดไม่กินแฟนก็กินประมาณนี้ทุกอย่างเลยแต่ว่าไอ้คุยหมักเนี่ยบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีนะคะอาทิตย์นึงก็จะมีวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยคือทุกวันต้องมีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบถั่วอัลมอนด์บ้างวอลนัทบ้างสลับกันนะคะมีชีสมีน้ำผึ้งอุ้ย ช็อกโกแลตต่างๆนะคะก็ขนมปังอันนี้ขนมปังที่ซื้อมาส่วนมากเกดจะทำขนมปังกินเองแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ไม่มีเวลาทำนะคะก็เลยซื้อขนมปังแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังแบบโฮมวีตอะไรอย่างเงี้ยพวกธัญพืชต่างๆนะคะก็โอเคได้เวลาเดี๋ยวเราจะกินอาหารเช้ากันแล้วเพราะว่าสายมากแล้วค่ะก็หิวแล้วด้วยโอเคมากินข้าวกันค่ะช็อกโกแลตนะคะทุกคนกับครีมชีสเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากันมากเกดชอบมากนะคะอร่อยมากอร่อยอร่อยมากอร่อยมากครับมันจะมีความแบบช็อกโกแลตแล้วก็แบบเปรี้ยวๆหวานๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากช็อกโกแลตวิปครีมอร่อยมากกินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ถึงเวลาเก็บล้างนะคะทำความสะอาดนะคะก็อันนี้อันนี้กินไม่หมดอ่ะเสียดายมากเลยแต่มันอุ่นแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะก็ทิ้งไปเลยทิ้งนะคะก็ขยะอันนี้ขนมปังนะคะที่เรากินเหลือนะคะมันก็จะโดนอากาศมันจะแข็งแล้วพวกนี้มันจะกินไม่ได้ดังนั้นนะคะก็จะมาแรปไว้นะคะแรปพลาสติกใส่ไว้แบบว่าไม่ให้มันอากาศมันเข้าอะไรอย่างนี้วานิลานะคะอันนี้นะคะเราใช้แค่แบบว่าฟองน้ำถูๆที่มันเป็นแบบคาบๆออกเฉยๆนะคะคาบแบบช็อกโกแลตหรือคาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องให้มันสะอาดมากนะคะพ
พราะบางอันถ้ามันแบบเป็นแบบคาบแห้งๆกังๆอ่ะถ้าเราไม่เอาออกนะเครื่องมันจะล้างไม่ค่อยสะอาดอันนี้เป็นเขียงพลาสติกนะคะอันนี้เกดจะไม่ใส่เครื่องเพราะว่าเครื่องมันน้ำมันร้อนมากประมาณ50องศาอะไรเงี้ยนะคะเกดก็ล้างมือแล้วก็เก็บก็ที่เหลือนะคะก็จะมาใส่เครื่องล้างจานนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะภารกิจของเกดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จริงๆเนี่ยปกติเกือบทุกๆวันนะคะทุกๆวันเลยแหละถ้าเกิดวันไหนที่เราไม่ได้ออกไปข้างนอกกันอะไรเงี้ยเกดก็จะมีหน้าที่ประมาณเนี้ยนะคะทุกวันก็คือตื่นมาแฟนก็จะไปทำงานเปิดคอมทำงานแล้วเกดก็จะตื่นมาอาบน้ำนะคะแล้วก็มาเข้าครัวเตรียมอาหารเช้าก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้เลยคือแบบจะแบบแพทเทิร์นเดียวกันทุกวันนะจะแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะคะก็จะเปลี่ยนแค่แบบไข่ไส้กรอกหรือแบบไข่ต้มไข่กวนไข่เจียวอะไรเงี้ยก็จะวนๆไปนะคะแล้วก็อันอื่นเนี่ยก็คือจะเหมือนเดิมทุกวันนะคะแล้วก็จะกินอย่างเงี้ยทุกวันคือบ้านเกดเนี่ยถือว่าน้อยนะคะบางบ้านเนี่ยเขาจัดเต็มมากแล้วนะอาหารเช้าคือเขาจะกินอาหารเช้ากันแบบเป็นมื้อที่หนักเป็นมื้อที่ประโยชน์เยอะสุดอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นมื้อเริ่มต้นของวันอะไรเงี้ยนะคะบางบ้านเนี่ยอาหารเช้าแบบโอ้โหจัดเต็มแบบล้นโต๊ะอ่ะล้นมากนะคะคือบ้านเกดเนี่ยถือว่าแบบเบาๆนะยังแบบเบาๆอยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยวันนี้เกดก็ต้องขอตัวทุกคนนะคะไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วอย่าลืมนะคะถ้าชอบวิดีโอของเกดก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ